คุณเคยประสบปัญหาหรือไม่ที่คุณจับโจรไม่ได้สักทีซึ่งมันก็นั่งอยู่ที่ตัวหนึ่งวันนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงดีมานำเสนอครับซึ่งนั่นคือหมาน้อยนั่นเองนะครับคุณสามารถเรียกกับคุณสามารถให้อาหารได้เป็นการเอาอาหารหมานะครับห้ามกินนะให้หมากินอย่างเดียวกินซะกินต้องให้อาหารมันก่อนนะเพื่อไม่ให้อิ่มท้องก่อนนะแล้วคุณสามารถเรียกกับมันได้ด้วยรอไปนึงเดี๋ยวก็ได้ออกละเดี๋ยวได้ออกบทแน่ไม่หัวโจรเดี๋ยวคุณสามารถได้กับมันได้นะโดยการปากระดูกขึ้นไปนะขึ้นไปเอาไหมเดี๋ยวมันก็จะคาบกลับมาให้เรานะแม้คุณจะปากข้ามรั้วไปมันก็ยังไปเอาได้เฮ้ยปิดประตูปิดประตูดูแลหมาน้อยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะซึ่งเราต้องให้ความดูแลใจใส่คนดีๆถ้าเราปาลงน้ำเราจะเป็นไงทีด้วยนะครับขอย้ำนะครับวิธีนี้ห้ามไปลองกับหมาบ้านคุณเด็ดขาดนะครับทีหมาบ้านคุณจะไม่กลับมาเลยนะครับทำได้แค่ในเกมโอเคเวลาคุณปลาสิ่งนี้ลงไปในน้ำจะเป็นวิ่งไปไม่จะยืนแดกนั่งอยู่นี้ตามแบบอยู่นี้มาเดี๋ยวไปเอาโจรออกมาก่อนนะครับออกมานี่ออกนี่ออกมาออกมาออกมาไปหมาจะไปงับแล้วงับมันเดี๋ยวให้โจรเดินไปดูนะว่ามันจะไปจับไหมจับมันมาไปจับมาหมาไปจับมาแต่หมากำลังวิ่งไปนะครับจังหวะนี้วิ่งไปครับคนกับหมาใครจะหนีได้ก่อนกันนะหมากำลังจับไปแล้วนะหมาวิ่งไวมากเลยนะหมาวิ่งไวมากกัดไปเรียบร้อยกัดเข้าไปหนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรนะคนกำลังยิงหมานะอย่ายิงเดี๋ยวมันจะโดนดราม่านะโอเคกัดโจนน็อกไปเรียบร้อยนะจังหวะนี้ก็จับไปเลยนะเฮ้ยมันน็อกเฮ้ยหมาวิ่งไปวิ่งเฮ้ยคนน็อกโจนน็อกไปแล้วนะโจนนี้โจนเขาได้กลายเป็นโรคหมาบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหมาขึ้นรถได้ไหมได้ขึ้นมาใช่ขึ้นไปเนี่ยหมามันจะลงไหมเฮ้ยหมาติดรถเฮ้ยต้องพาไปหาหมอปะเนี่ยอยู่ในทะเลาะรถเนี่ยหายเลยอย่าเอามาใส่ไว้ใต้ท้องรถนะนี่คือคำเตือนนะหายเลยคราวนี้ว่าต้องระวังเรื่องหมาขึ้นรถที่ดีนะเพราะมันอาจจะไปใต้ท้องรถเราไปพาโอเคหมากลับมาแล้วนะครับ wow. หมาเรามันอึดเราไปรับโจรใหม่อีกรอบดีกว่าจะดูนะว่าหมามันจะไล่ตามโจรได้ขนาดไหนโจรหรือหมาใครจะแตกก่อนกันโอเคนะตอนนี้ได้พาโจรเรียบร้อยนะครับไอ้โจรไหนลองออกไปเอาหมาไปก่อนเดี๋ยวให้อาหารมันก่อนนะครับให้อาหารมันก่อนเอาไปกินได้เอาไปกินนี่อิ่มเลยอิ่มเอามานี่เลยนะครับเดี๋ยวฝึกมันก่อนนะครับเฮ้หมาออกไปรับไอ้โจรก็ออกไปด้วยเดี๋ยวโจรวิ่งไปเก็บดีหมากับโจรใครที่วิ่งไปเก็บก่อนกันวิ่งไปวิ่งไปเก็บเร็วหมากำลังเข้ามาแล้ววิ่งไปเก็บทำเลยวิ่งออกไปเลยเฮ้ยโจรยิงหมาเฮ้ยเสร็จนะโจรเสร็จนะยิงหมาเขาเดี๋ยวหมาเขารอนะเฮ้ยได้ไหมจะกัดได้ไหมเฮ้ยแตกแล้วโจแตกนะครับจับอีกรอบที่บอกแล้วความน่ารักของหมาสามารถทำโจแพ้ได้นะครับหมาหมาหน้าตาน่ารักมากนะครับเทคนิคของการจับโจคือหมาหมาหน้าตาน่ารักนะครับทำให้โจกับอ่อนแรงเลยครับแล้วก็ถูกจับที่สุดร้อยโจพักก่อนนะครับฝั่งนี้แล้วก็เล่นกับหมาให้สุดอยู่เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่รีวิวหมาแค่นี้แหละครับบอกว่าทุกคนคงจะสนุกกับการเลี้ยงหมานะครับนี่ก็บ๊ายบายนะครับ